สวัสดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกๆท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในตอนเช้ามื้อนี้จะสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้านำกันถวายเพลงข้าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ลุกขับไว้นมัสการพระองค์เจ้ายกพระเกียรติให้กับพระองค์เจ้าแต่ผู้เดียวผู้ลุกขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับโอกาสเสาร์วันนี้ที่พระองค์ได้ให้ผู้ลุกได้เข้ามาเฝ้าพระองค์เจ้าห้องเพลงนมัสการสรรเสริญพระองค์ฟังพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าและภาวนาที่ท่านห่วมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลุกทุกๆคนเพื่อทุกอย่างที่ผู้ลุกเฮ็ดนี้จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าและเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เจริญเติบใหญ่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอจึงภาวนาที่ท่านขอพระคุณพระองค์มอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องวันนี้วันที่3เลยเนาะในอาทิตย์ที่พวกเขาพบกันอีกที่จะมีโอกาสศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันมื้อนี้เขาจะเข้าไปสุดใหม่สุดนี่เป็นสุดที่ว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายของชีวิตของเขาเนาะหรือว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขาก็ได้เขาสิอ่านพระคำของเจ้านั้นกันจากพระธรรมโยฮันบท15ข้อที่5ข้อเดียวเนาะโยฮันบท15ข้อที่5ข้อเดียวอาจารย์จะขออ่านเฮาเป็นเครือองุ่นพวกเจ้าเป็นกิ่งผู้ที่อยู่ในเฮาและเฮาอยู่ในผู้นั้นผู้นั่นแหละจะเกิดผลหลายด้วยว่านอกจากเฮาแล้วพวกเจ้าเฮ็ดหยังบ่ได้เฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเขาได้มาอยู่รวมกันในตอนเช้ามื้อนี้พวกเขาหน่อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาและความรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าด้วยจึงมอบโอกาสต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่าให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายของชีวิตของเราหรือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นแหล่งเว้าได้3ความเนาะ
ของชีวิตของเฮาในพระคัมภีร์บอกว่าเฮาเป็นเครือองุ่นพวกเจ้าเป็นกิ่งเนาะพี่น้องตั้งแต่มนุษย์ตกในบาปกรรมบาปกรรมได้เฮ็ดให้มนุษย์ดำเนินชีวิตแบบเป็นเอกลักษณ์แบบเป็นเอกลักษณ์จากพระเจ้าเนาะหมายความว่าเขาพึ่งตัวเองเขาอิงใส่ตัวเองคนจริงแล้วพระเจ้าได้สร้างมนุษย์มาให้พึ่งพงอันนี้แม่นตั้งแต่ตะบิดนำพระทัยของพระเจ้าคือให้พึ่งพระเจ้าในการดำรงชีวิตในทุกสิ่งเนาะในทุกสิ่งพระเจ้าอยากให้เฮาเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นแหล่งเดียวของที่จะให้สันติสุขแท้จริงสำหรับชีวิตของมนุษย์นั้นพระเจ้าอยากให้มนุษย์รู้จักเรื่องนี้แต่ย้อนมนุษย์ตกในบาปเขาได้ลงไปจากทางของพระเจ้าเขาก็กลับเกิดเป็นเอกราชบ่แม่นนำพระทัยพระเจ้าจังดีที่จะให้มนุษย์นั้นดิ้นล้นพี่น้องดิ้นล้นเพื่อสอกอยู่ทำกินเพื่อจะมีอยู่มีกินนั้นในชีวิตนั้นสมมุตินี่บ่มีบ่แม่นทุกคนเลยแหละบ่ว่าแต่เป็นคริสเตียนหรือบ่เป็นคริสเตียนก็คือกันแหละมนุษย์เฮาจนดิ้นล้นเพื่อสอกอยู่ทำกินเพื่อหาสิ่งของที่เฮาต้องการในชีวิตพี่น้องถ้าเฮาเบิ่งในปฐมกาลแผนการอัตบิดของพระเจ้าถ้าเฮาจะเข้าใจนําพระทัยพระเจ้าเฮาก็กลับคืนไปเบิ่งในเวลาพระเจ้าได้นิรมิตสร้างน่ะพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งให้สําเร็จทุกวันพี่น้องคือบ่สําเร็จหมดแล้วหมดเรียบร้อยบ่มีเหลือใดเลยวันที่6จะมาสร้างมนุษย์ฉะนั้นเพิ่นจึงว่าเลขที่6นี่เลข6นี่เป็นเลขของมนุษย์เนาะก็ย้อนในนั้นวันที่6พระเจ้าได้สร้างมนุษย์บ่แม่นแต่สร้างมันบ่ดีเด้พระเจ้าสร้างดีที่สุดเวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นแล้วหลังจากสร้างมนุษย์แล้วหลังจากได้สร้างมนุษย์แล้วพระองค์ได้นำมนุษย์มาและมอบทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นให้อยู่ใต้อำนาจและใต้การปกครองและภายใต้การจัดการบริหารของเขาทั้งหมดไม่ขอว่าพระเจ้าบ่ให้ขาดเขินสิ่งใดพระเจ้าจัดหาให้ทุกสิ่งเตรียมไว้ก่อนอีกก่อนจะมีมนุษย์ด้วยเนาะอันนั้นแม่นหัวใจของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราและปัจจุบันนี้หัวใจของพระเจ้าตัวนั้นบ่เคยเปลี่ยนแปลงการที่พระเยซูคริสต์จะมาก็เมื่อเพื่อเฮ็ดสิ่งนี้เนาะคือเอาทุกสิ่งที่เฮาเสียไปน่ะคืนมาให้แก่เฮาเฮาสิมาเบิ่งความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูคริสต์เจ้าและผู้สอบธรรมผู้สอบธรรมหมายความว่าผู้ที่ได้รับการไถ่และผู้ที่เสื่อเนาะแม่นพวกเฮานี่แหละพี่น้องในโยฮันบทที่15ข้อ5เว้าเจาะจงได้นี่เว้าเฉพาะผู้ที่เสื่อได้นี่ว่าพระเยซูบอกกล่าวว่าพระองค์เป็นเครือองุ่นเป็นเครือองุ่นและบอกว่าเฮาเป็นกิ่งพี่น้องเครือองุ่นนั้นเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่จะนำเอาน้ำที่มันล่อเลี้ยงกิ่งล่อเลี้ยงหมากล่อเลี้ยงดอกเขามันเกิดมาหรือนำเอาอาหารที่จำเป็นมาล่อเลี้ยงกิ่งรวมทั้งดอกทั้งหมากของมันอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำตามที่กิ่งนั้นต้องการแม่นคือองุ่นน่ะจะเป็นผู้สูบน้ำคือองุ่นน่ะติดกับดินยังหากลงไปในดินเพื่อดูดเอาอาหารเขามาเลี้ยงกิ่งถ้าคืออนั้นบ่เลี้ยงกิ่งกิ่งก็จะตายกิ่งก็จะตายฉะนั้นความหมายในที่นี้หมายความว่ากิ่งนี้ต้องพึ่งเครือกิ่งนี้หมายถึงผู้ใดคันเว้าในด้านธรรมศาสตร์นี่ก็หมายถึงที่พระเจ้าเว้านี่ก็หมายถึงพวกเฮาแหละผู้สอบธรรมของพระเจ้าเนาะผู้ที่ได้เสื้อผู้ที่เสื้อกิ่งนี้หมายถึงพวกเฮานี่แหละกิ่งใดที่ติดกับเครืออย่างสนิทเนี่ยสนิทเนี่ยหมายความว่ารับเอาน้ำล่อเลี้ยงจากเครือมาเป็นประจำทุกสิ่งที่เครือเอามาดูดขึ้นมาเอามัดกิ่งนี่รับเอามัดเนาะกิ่งนั่นจะสมบูรณ์และจะออกดอกตามฤดูกาลจะออกผลตามฤดูกาลเนาะความหมายก็คือว่ากิ่งจะบ่เกิดผลได้
บ่เกิดดอกได้ถ้าหากบ่ติดสนิทอยู่กับเครือหรือว่าผู้สอบธรรมจะบ่เกิดผลได้ถ้าเฮาบ่ติดสนิทอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามันก็ง่ายๆเนาะพระเจ้าว่าถ้านอกจากเฮาแล้วเขาเจ้าออกจากเฮาแล้วเจ้าย่างเป็นเอกราชเวลาใดเจ้าจะบ่เห็นชีวิตของพระเจ้าการจัดเตรียมของพระเจ้าเฮาสิบ่เห็นเรื่องนี้พระเจ้าอยากให้เฮาเห็นเรื่องนี้พี่น้องเหมือนในส่วนอีเดนพระเจ้าจัดเตรียมให้เฮาหมดแหละถ้าเฮาติดสนิทอยู่กับพระเจ้าก่อนหน้านั้นอาดัมเอวาติดสนิทกับพระเจ้ามีทุกสิ่งหลังจากย่างออกจากพระเจ้ามือใดเขาขาดทุกสิ่งเขาต้องดิ้นรนไปซอกหาอยู่ตามผู้ตามป่าไปหาเก็บไปหากกนั่นไปหากกนี่บักไม้ก็ดีครับจะกินเนาะเว้าให้ชัดเจนอีกพี่น้องก็คือว่าชีวิตของเฮานี่ขึ้นอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทั้งหมดทั้งหมดเพิ่นอยากให้ชีวิตของผู้สัมนี่ขึ้นกับพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งหมดเพราะองค์เป็นแหล่งที่รอเลี้ยงชีวิตของเฮาในทุกด้านทั้งด้านจิตวิญญาณก็คือด้านฝ่ายทางกายได้พี่น้องคือด้านฝ่ายทางกายฝ่ายทางกายแน่นอนแหละเฮาต้องการบรรทุกสิ่งของที่ตาเฮาเห็นอยู่นี่อาหารการกินที่เฮาต้องการแต่ทั้งด้านจิตวิญญาณพระเจ้าก็ให้เฮาคือกันพระคําของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเนาะพระองค์เลี้ยงเฮาได้พี่น้องเลี้ยงเฮาแต่ว่าหลายเถื่อเฮาบ่เป็นนั้นมนุษย์เฮาเนาะเฮาคิดเอาเองเฮาพยายามเอาเองเฮาซอกวิธีทางเองที่จะมีอันอยู่อันกินซอกวิธีทางเองที่จะเฮ็ดให้พระเจ้าพอใจเนาะทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาล้อเลียงชีวิตเฮานั้นที่เฮาเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าพี่น้องคําเว้าในสิ่งที่ตัวจริงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้ากระทําเพื่อเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าพระคุณน่ะเป็นทุกสิ่งที่จะล้อเลียงชีวิตเฮาทั้งด้านจิตวิญญาณแล้วก็ทั้งด้านทางกายเนาะพระคุณน่ะเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าที่มนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนเนาะสามารถรับเอาได้ดูคุ้มเสือเท่านั้นเอเฟซัส 2:8 พี่น้องที่เฮาได้พ้นจากบาปกรรมเฮาได้พ้นจากการสาปแช่งเฮาได้พ้นจากอำนาจมันซาตานผีปีศาจเฮาได้พ้นจากการเจ็บป่วยเฮาได้พ้นจากความทุกข์จนก่อย้อนพระคุณยังบ่จบเด้มีพระคุณแต่ต้องมีคุ้มเสือมีทั้งสองนี่แหละมีอันหนึ่งก็บ่ได้แม้นพระคุณพระเจ้าประทานให้แต่ต้องมีผู้รับของคนนั้นต้องมีผู้รับถ้าบ่มีผู้รับของคนนั้นก็ยังใส่บ่ได้ผู้ที่จะใส่มันผู้รับเฮาเป็นผู้รับพระเจ้าเป็นผู้เอาให้เฮาเป็นผู้รับพระเจ้าเป็นผู้ประทานของขวัญเนาะฉะนั้นการที่เฮาจะมีชีวิตสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์บ่หรือว่าเฮาจะมีชีวิตอยู่ก็ยอดพระคุณของพระเจ้าและด้วยคุ้มเสือทั้งสองอันนี้ป๋าอันใดอันหนึ่งบ่ได้เนาะแต่ถ้าบ่มีพระคุณคุ้มเสือก็บ่มีความหมายในโลกนี้คนมีคุ้มเสืออยู่แต่เขาบ่มีพระคุณเขาบ่มีบ่อิ่งพี่น้องคุ้มเสือในโลกนี้เพราะเพียงแต่เป็นการหวังว่าเนาะเป็นคุ้มเสือที่เลื่อนลอยที่บ่มีบ่จั่งบ่มีบ่อิ่งแต่คุ้มเสือของพวกเฮานี่มีบ่อิ่งนี่พี่น้องคือพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาแล้วเนาะอาจารย์ได้ยินคนไปถามอาจารย์หนึ่งแล้วบ่สบายอาจารย์เชื่อว่าพระเจ้าจะปั่วอาจารย์บ่ปิ่นปั่วอาจารย์บ่พี่น้องเจ้าบ่อาจารย์นั้นเราตอบได้ไดบ่เชื่อแล้ววะแล้วหมอดีก็ตกใจแล้วเป็นอาจารย์เนี่ยบ่เชื่อว่าพระเจ้าจะปิ่นปั่วแล้วเนาะแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าได้ปิ่นปั่วเราแล้วเหรอเราบ่เชื่อว่าพระเจ้าจะปิ่นปั่วเราพระเจ้าคอยเชื่อว่าพระเจ้าได้ปิ่นปั่วคอยละ 2,000 กว่าปีมาพุ่นบ่อาจารย์ฟังอาจารย์นี่อาจารย์ตื่นเต้นที่ตื่นเต้นที่คําตอบของเราน่ะตอบพิเศษอีหลีเป็นคําตอบพิเศษอีหลีเนาะตอบว่าคอยบ่เชื่อว่าพระเจ้าจะปิ่นปั่วคอย
เพราะแต่คอยเสื่อว่าพระเจ้าได้ปินพวกเขาแล้วว้าวสำคัญเลยพี่น้องส่วนไรเขาเสื่อคำคนถามเขาจะเสียขอเออคอยเสื่อแล้วพระเจ้าจะปินพวกเขาเขาก็วานี่นี่เลยเขาอาจารย์ก็ยังสีคือกันเด้สีไปแบบนั้นเด้แต่โบแมนเด้พี่น้องพระเจ้าได้ประทานเขาแล้วพระเจ้าได้ปินพวกเขาแล้วพระเจ้าได้เลี้ยงดูเขาแล้วประทานพระพรเขาแล้วสมบูรณ์เขาเห็นธุรกิจคำคนมาถามว่าเจ้ามาเสือพระเยซูคริสต์เจ้านี่เจ้าเสือว่าพระเยซูเจ้าเจ้าอวยพรเจ้าบอกถามเขาตอบว่าคอยเสือเขาผิดเขาต้องเสือว่าคอยโบเสือถูกต้องหรืออาจารย์ว่าคอยโบเสือว่าพระเจ้าจะอวยพรคอยแต่คอยเสือว่าพระเจ้าได้อวยพรคอยแล้วเนาะต่างกันเด้อันนี้เป็นคมเสือเสื้อว่าพระเจ้าได้อวยพรเขาแล้วเพราะพระเจ้าเอาพระพรมาให้เขาแล้วฮะมันต่างกันตัวพี่น้องเอาไปยังกระตามเนาะอยากเห็นพระคุณของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงสำแดงมนุษย์ต้องเป็นผู้อันตบิดต้องมีชีวิตอยากได้พระคุณนั้นอยากได้พระคุณนั้นพี่น้องมนุษย์นั้นต้องมีชีวิตที่สอบธรรมมนุษย์ต้องมีชีวิตที่สอบธรรมอันนี้สำคัญหลายและอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นอะไรอยากเป็นคนสอบธรรมต้องได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าแผนการทำแบบความของพระเยซูคริสต์เจ้าของพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าเลยพี่น้องก็จื้อได้2โครินธ์บทหาข้อ11เนาะพระเจ้าได้เฮ็ดให้พระคริสต์ผู้ทรงบ่มีบาปกรรมนั้นได้รับเอาบาปกรรมของมวลมนุษย์นี่ถ้าเขาต้องการให้มอบบาปกรรมให้พระองค์ได้เพื่อมนุษย์นั้นจะได้รับความสอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะต้องรับเอาแผนการนั้นเขาก็ได้ความสอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องบ่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้พระคัมภีร์ว่าบ่มีมนุษย์ผู้ใดหมดในโลกนี้เกิดมานี่ที่จะสามารถสร้างตัวเองให้เกิดเป็นคนสอบธรรมได้โดยการพยายามเฮ็ดดีโดยพยายามทำดีเนาะและว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมได้ด้วยคมเสือหรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศาสนาเนาะบ่ได้เขาจะพยายามได้ก็บ่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศาสนาหรือเสือในกฎเกณฑ์ของศาสนาเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้พี่น้องความสอบธรรมนั้นตามมาตรฐานของพระเจ้านั้นหมายความสอบธรรมที่บ่มีบาปกรรมแม่นแต่ทอมิดบางาแม่นตอแกนผักกาดก็บ่มีหมายความว่าสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเนาะพี่น้องเมื่อเขาเป็นคนสอบธรรมแหละอันหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาเฮ็ดคือให้เขาเกิดผลพระเจ้าอยากเห็นให้เขาเป็นกิ่งที่เกิดมาเกิดผลกิ่งละล่าที่บ่เกิดมาแต่พี่น้องอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่15กิ่งได้กระตามที่บ่เกิดมาเพิ่นจะตัดออกพี่น้องกิ่งที่มันเป็นแมงกกใหม่คือกันแหละกิ่งใดมันพี่น้องพยายามตัดถิ่มโรดบ่ให้มันไปญาติน้ําที่รอเลี้ยงกิ่งอื่นเนาะเอามันออกเลยและปาแต่กิ่งที่แข็งๆไว้ชีวิตเฮาจะเกิดผลถ้าให้เฮาให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแรงของชีวิตหมายความว่าเฮาเอาพระเยซูเป็นแรงเป็นศูนย์กลางเป็นแรงของชีวิตเลยอาจารย์มักเขาว่าแรงหลายขั้วหรือว่าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราเนาะจะเกิดผลในพี่น้องมันจะเกิดดอกตามฤดูกาลจะเผยผลตามฤดูกาลชีวิตของเราคือว่าเราบ่เป็นเอกราชและก็บ่จดจ่อใส่กับตัวเองบ่จดจ่อใส่ความสามารถตัวเองบ่จดจ่อใส่ความมักของตัวเองแต่จดจ่อใส่ที่แรงคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจดจ่อใส่ที่เครืออังุ่นเฮาดําเนินชีวิตการที่จดจ่อนี่เนาะเอาเป็นแรงนี่แรงของชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้ามันอยู่บ่ไหนพี่น้องมันอยู่บ่นี้สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนบ่นี่แรงสําคัญเลยตัวนี้เนาะดำเนินชีวิตกับสิ่งนี้กับแรงอันนี้เป็นแรงและเฮาดำเนินชีวิตกับสิ่งนี้เสมอในชีวิตเฮาเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้านำมาให้แก่เฮานั้น
จากสวรรค์น่ะพุ่งเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่นกังแขนเผื่อเฮาครบว่าเฮ็ดสําเร็จแล้วคล้ายๆกับแนวนี้เนาะคันเฮาบ่เข้าใจเฮาแปลกันคล้ายๆกับว่ามีผู้หนึ่งเพิ่นสัญญาเนาะเพิ่นสิซื้อรถให้เฮาเฮาก็บ่เห็นเพิ่นซื้อแต่ว่าผู้นี้มาจากนอกประเทศพุ่นแหละเพิ่นไปเพิ่นบ่เอาเงินให้เฮาเพิ่นว่าสิซื้อให้รถนี่เพิ่นละไปไปลาดคายรถเพิ่นไปเบิ่งรถตามที่เฮามักแหละสีมันก็ถือยี่ห้อก็แม่นแล้วเพิ่นจ่ายเงินเพิ่นจ่ายเงินแล้วก็ใส่ซื้อเฮาไว้แหละอยู่พุ่นเขียนซื้อเฮาใส่แล้วหลังจากเพิ่นแล้วเลยเพิ่นสิเมื่อสิขึ้นได้บินเลยเพิ่นเอาใบบินนั่นให้ที่เพิ่นจ่ายเงินหั่นว่าจ่ายหมดเลยรถนี่เป็นของเจ้าเด้อสีนั่นรถนี่ยี่ห้อนั่นพอจ่ายเงินหมดแล้วเลยซื้อเจ้าด้วยไปเอาซะหมายความว่าพระเจ้าเฮ็ดสําเร็จแต่เฮาบ่ทันได้แม่นบ่เฮาบ่ทันได้หลุดได้แต่เฮาได้ใบบินเวลาพระเจ้าเฮ็ดสําเร็จที่แม่นแค่เฮาได้ใบบินใบรับเงินใบจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วรถเป็นของไผบัดนี้เป็นของเฮาบัดนี้มันขึ้นอยู่กับเฮาว่าเฮาเชื่อเพิ่นบ่เพิ่นเฮ็ดจังซั่นคันเฮาบ่เชื่อเฮาบ่ไปเอาหลุดเฮาได้บ่บ่ได้คันเฮาไปห้านโอ้แม่นของเฮาแหละเฮาอันนี้ไปยืนเขาเจ้าบอกข่อยมาเอารถข่อยเนาะเฮาสิบ่เอาอันอื่นเนี่ยข่อยมาเอารถข่อยพอเป็นรถข่อยแล้วตั้งแต่นี้ไปเหมือนกันสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสําเร็จแล้วก็แบบนี้แหละพี่น้องพระองค์จ่ายค่าให้เฮาหมดแล้วเรียบร้อยเป็นของเฮาแล้วมีแต่เฮาสิย่างไปเอาเท่านั้นเฮาสิใช้เวลาย่างเอาเวลาใดมันขึ้นอยู่กับเฮาเวลานั้นเนาะอันที่2พระองค์ต้องการให้เฮาดำเนินชีวิตแค่เฮาอยากเห็นเป็นกิ่งที่เกิดผลดำเนินชีวิตกับสิ่งที่ล้อเลี้ยงชีวิตเฮาอาหารต้องเอาหลับเอาอาหารจากต้นจากเครือองุ่นอาหารสำหรับชีวิตของเฮาเป็นยังพี่น้องพระคำของพระเจ้าแม่นอันเดียวที่เฮาจะต้องกินทุกมื้อวิธีกินเห็นอะไรวิธีกินนี่มันศึกษาเรียนรู้ภาวนาอธิษฐานพระคำทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่สม่ำเสมอว่าและเจ้าจะสำเร็จผลและเจ้าจะเจริญหุ่งเฮืองบ่แม่นบอกและทำอยู่ซวยบทหนึ่งข้อแปดพระคำเป็นอาหารทิพย์สำหรับชีวิตฝ่ายคิดวิญญาณของเขาบ่มีอื่นอาหารการกินเนาะที่เขากินตามธรรมชาตินี่เป็นอาหารที่ล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาเป็นอาหารที่เราเลี้ยงชีวิตของเราฝ่ายร่างกายแต่ทั้งฝ่ายคิดวิญญาณนั้นก็แม่นพระคำของพระเจ้าพี่น้องที่เป็นอาหารอันดีเลิศปลอดสารผิดเลยบ่มีผิดจักนี่อันนั้นจะปลอดสารผิดเลยเนาะเฮากินเข้าไปนี่มีแต่บำรุงบ่มีทำลายอาหารในโลกนี่เฮากินตามธรรมชาติยังมีทำลายเด้พี่น้องมีอันดีและอันเสียกินบักสมหลายๆกินเข้าไปมันก็เจ็บท้องมีอันเสียพร้อมขณะที่ปากก็แซ่บแต่ว่าท้องก็ปุจิบป่วยเนาะสิมีจังซี่เสมออ้าวกินบักเผ็ดหลายแซ่บและปากคนมักบักเผ็ดกินบัดเจ็บกระเพาะสิมีหยังมันมีผลเสียแต่ว่าสำหรับพระคัมภีร์เจ้าอาหารเฮาเอิ้นว่าอาหารทิพย์ที่บ่มีอันใดเสียหายเลยบ่มีหยังเสียหายจักนี่มีแต่บำรุงเลี้ยงชีวิตของเฮาให้เข้มแข็งและเติบใหญ่นะตัวนี้เพิ่นให้กินอยู่เป็นประจำหลายคนบ่กินก็อ่อนแอจ่อยพร้อมเลยพี่น้องคริสเตียนเฮาหลายคนก็อ่อนแอจ่อยพร้อมย้อนบ่กินอาหารทิพย์ที่พระเจ้าได้ประทานให้ซึ่งเฮาสมควรจะกินกินเฮ็ดอะไรอาหารทิพย์นั่นกินหมายความว่าเอาเขามาแล้วก็ย่ำให้มันแหลกๆอาจารย์บ่คิดเห็นเว้าย่ำแหลกๆนี่อาจารย์คิดเห็นงัวเป็นสัตว์เขียวเอื้อมพี่น้องจักงัวบ่มันเขียวเอื้อมหญ้านี่มันย่ําเข้าไปหลายๆในท้องมันแล้วมันบ้วนออกมามันปาไว้นี่บัดมันไปนอนนี่มันเอามาย่ําขึ้นอีกคอยกินอยู่ซั่นแหละกลางคืนมันหิวกินเนาะมันบ่ต้องไปกินหญ้าอยู่ไสมันกินอยู่เขียวเอื้อมมันเขียวเอื้อมเพิ่นเอิ้นเขียวเอื้อมสัตว์เขียวเอื้อมงัวควายจังซี่พระเจ้าอยากให้เฮาเป็นนั่นแหละ
ภาวนานี่มันเขี้ยวเอื้องพี่น้องเอาเขาไปในหัวใจแนวคิดที่ใจแล้วออกมาคืนย่ำย่ำคืนหรือคืนเขาไปคืนเอาออกมาย่ำเนาะแล้วก็คืนเขาไปคืนอันนั้นเมนภาวนาเมนเขี้ยวเอื้องเพื่อนถึงเขาเห็นปัจจัยก็ตามเนาะเขาถ้าจะให้เห็นชีวิตเกิดผลอันนึงเขาลืมบ่ได้คือการดำเนินชีวิตกับโยมจำนวนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตประจำวันของเขานี่ในคาลเทียบนหาเขาสิพวกน่ะถ้าเขาบุญโยมให้พวงเขาจะบอกขอใจนำพระไทยของพวงเลยเขาจะบุญได้รับการเปิดเผยเลยสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาพี่น้องคนผู้ใดได้รับการเปิดเผยหลายผู้นั้นใหญ่ไว้ข้าพเจ้าเปิดเผยนำพระไทยของพระเจ้าให้เขาเลยเขามีพระคำพระเจ้าอยู่แต่พระเจ้าบุเปิดเผยเขาเขาบอกขอใจได้มันสิบอกเขาไปในส่วนลึกของหัวใจแล้วมันจะบ่นำการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเฮาแล้วจะดำเนินชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าเฮาได้รับการเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเฮาก็จะเกิดผลชีวิตเฮาเนาะอันนึงอีกที่เฮาลืมบ่ได้คันอยากเป็นผู้ใหญ่เนาะอยากเป็นกิ่งที่เข้มแข็งมีสิ่งหนึ่งที่เฮาปาบ่ได้คือในชีวิตเฮาป้าบัวไรอันนี้ป้าบัวไรแท้ๆคือมีส่วนในเวียกงานเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นี่เนาะมีส่วนในการประกาศมีส่วนในการสั่งสมบุกแน่นอนพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตถ้าเขาดำเนินชีวิตจังสี่ก็เป็นที่พ่อกินน้ำพระทัยของพระเจ้าเนาะซึ่งเขาจะบอกเขาได้ละเอียดมื้อนี้พระเจ้าเขาเห็นนั่นนี่เขาก็ให้เกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าแหละสิ่งที่เขาเห็นมานี่สามสี่อันที่บอกมานี่เมนเฮากําลังให้เกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องจื้อบ่ถ้าเฮาให้เกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเฮาก็ให้เกียรติแก่พระเจ้าเมื่อเฮาให้เกียรติแก่พระเจ้าแล้วพี่น้องแม่นหยังพระเจ้าจะอวยพรเฮาชีวิตเฮาเนาะบทเรียนนึงสําหรับเฮาวันนี้พี่น้องอันที่1ชีวิตเฮาจะเกิดผลอยู่เสมอหากเฮาให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแรงของทุกความคิดและทุกการกระทําของเฮาฟังได้อยู่บ่ชีวิตเว้าขึ้นนี่ของเฮาจะเกิดผลอยู่เสมอหากเฮาให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแรงเดียวโอ้ยสิซะของทุกความคิดและทุกการกระทําของเฮาเป็นแรงเดียวบ่เอาแรงอื่นมาบ่เอามาจากเฮาบ่มาจากคนอื่นบ่มาจากเพื่อนเฮาแต่เอามาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันที่2ขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งถ้าเขาอยากมั่นคงเขาต้องเรื่องนี้เขาปาบอะไรได้ต้องจื้อแท้ๆให้เขาเสื่อวางใจในความหักของพระเจ้าที่มีต่อเขาความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อเขาเสมอต่อชีวิตของเขาในแต่ละมือพระเจ้าห่วงเขาพระเจ้าหักเขาเนาะดังนั้นแต่ละมือสิ่งที่เขาควรเห็นก็คือภาวนาอธิษฐานพระคำถึงความหักความหงายนั้นเนาะพระพรที่พระเจ้าให้เฮาเว้าถึงสิ่งนั้นอย่างสม่ำเสมอและจับคันเฮาเห็นนั้นชีวิตเฮาจะใกล้ชิดกับพระเจ้าชีวิตเฮาจะอยู่กับแรงที่พระเจ้าต้องการให้เฮาหลับเอานั้นคือแรงคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าภาวนาอธิษฐานพระคำของเจ้าภาวนาอธิษฐานพระพรของพระเจ้าภาวนาอธิษฐานสิ่งที่พระเจ้าได้เห็นแล้วว่าทวนคืนเป็นการถวยเกียรติแก่พระเจ้าพระเจ้าให้เขาเห็นสิ่งเหล่านี้และชีวิตเขาจะเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตกับเจ้าขอให้พระคุณสันติสุขและความหักของพระเจ้าดำรงอยู่กับเราทั้งหลายในวันนี้เขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระองค์ได้เปิดเผยนามพระทัยของพระองค์และให้รู้จักว่าชีวิตของพวกเขาเลยมีค่าก่อนในเมื่อชีวิตพวกเขาเลยติดอยู่กับเครือถ้าพวกเขาเลยเดินแบบเอกราชเวลาใดชีวิตของพวกเขาเลยจะหมดคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพวกเขาเลยจะดิ้นรนขอบคุณสำหรับการเปิดเผยที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกเขาเลยในตอนเสาร์วันนี้ขอบคุณพระองค์ขอให้พระคำนี้สำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องของพวกหน่อยทุกคนจะรับมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
และดำเนินชีวิตกับเครืออังุนซึ่งคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อให้พวกเขาหน่อยใหญ่และเกิดมาเกิดผลตามที่พระเจ้าปรารถนาอย่างเป็นนั้นจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเสื่อด้วยการขอบคุณสำหรับในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอตัวมือสรรเสริญพระเจ้าเลยน้องพี่น้องบรรดาพี่น้องที่อยู่ที่นี่และอยู่ทั้งบ้านด้วยเนาะพี่น้องรู้จักว่าพี่น้องเป็นเพียงแต่กิ่งถ้าเฮาเป็นเอกราชเฮาจะบ่เห็นพระคุณของพระเจ้าบ่เห็นพระพรบ่เห็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าบ่เห็นชีวิตของพระเจ้าและชีวิตเฮาจะบ่เป็นชีวิตที่เกิดผลและจะบ่เห็นความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตพระเจ้าอยากให้เฮาเจริญรุ่งเรืองและสำเร็จผลในทุกสิ่งที่เฮาเห็นฉะนั้นพระองค์อยากให้เฮาเป็นกิ่งที่ติดกับเครืออยู่เสมอสำหรับท่านที่ยังบ่ทันฮู้ยักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านก็เหมือนกิ่งที่นอกจากเครือถ้าท่านอยากให้กิ่งเนี่ยติดอยู่กับเครือเพื่อรับบำรุงรอเลี้ยงด้วยอาหารด้วยพระพรด้วยฤทธิ์เดชอำนาจด้วยชีวิตของพระเจ้าเนาะเฮาต้องเป็นกิ่งที่ติดอยู่กับเครืออยากเป็นกิ่งที่ติดอยู่กับเครือพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะสวยเฮาเนาะเฮาทั้งหลายต้องกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมซะก่อนอยากเป็นคนสอบธรรมเป็นได้คนสอบธรรมเป็นคนที่บ่มีบาปมีกรรมจักหน่อยเวรกรรมบ่มีจักหน่อยบ่มีแม้แต่ทอเม็ดมะง่าก็บ่มีเขาจะได้สิ่งนี้ได้ไหมโดยการต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าซึ่งมาทางพระเยซูคริสต์เจ้านั้นและพงจะรับเอาบาปของเขาไปทำลายทิพย์เอาสิ่งโสหายในชีวิตเขาไปทำลายทิพย์และพงก็ประทานความสอบธรรมให้แก่เขาเนาะถ้าท่านจักได้ก็มีวิธีเดียวคือรับเอาด้วยการภาวนาอธิษฐานซึ่งอาจารย์จะพาว่านะถ้าท่านเป็นคริสเตียนยังบ่มั่นใจท่านก็เก่าอีกเท่านึงเรื่องนี้เนาะซึ่งอาจารย์จะภาวนาอธิษฐานในโอกาสนี้จนคำว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นอาจารย์จะพาซึ่งถ้าผู้ใดเก่านำท่านบ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านเก่านำท่านก็จะกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมทันทีหลังจากคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะซื้อเลยพระยาเก่ากับเก่าบ่อยากเก่าบ่เป็นอย่างเนาะอาจารย์จะพาเก่าไปซะๆข้าได้พบบิดพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์อยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยขาดคืนๆในการดำรงชีวิตกังวลญาติกลัวอยู่ในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้เขาได้หัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาก็เพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งโสหายนั้นและประทานความสอบธรรมให้แก่เขาเมื่อเขาตัดสินใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์ผ่านความตายและการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นของเขาเองดังนั้นเขาน้อยจึงขอเปิดใจรับเอาแผนการไถ่นั้นมาเป็นของเขาน้อยและรับเอาการขึ้นมาจากตายขององค์พระเยซูคือเจ้ามาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่เขาน้อยเขาน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่ทรงสัญญาแล้วนั่นบัดนี้ขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นกิ่งที่ติดอยู่กับเครือองุ่นแล้วขน้อยเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าแล้วและขน้อยมีชีวิตของพระเจ้าแล้วคือชีวิตนิรันดรขอขอบใจและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรที่มีต่อชีวิตพวกเราทั้งหลายจึงสรรเสริญขอรับเอาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมท่านสามารถรับเอาอาหารทิพย์ที่จะรอเลี้ยงชีวิตฝ่ายคิดวิญญาณของท่านและก็รับเอาพระคุณนานาประการหรือว่าพระพรที่พระเจ้านำมาเพื่อเลี้ยงดูชีวิตของเราแต่ละมื้อแต่ละวันเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมเนาะเพ
ื่อประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19ที่กำลังคุกคามประเทศเขาเพื่อต่อสู้กับสิ่งซัวให้ที่มันสตาร์และพีพิศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้และนำมาในประเทศเขาเนาะเขาจะว่าเป็นความเดียวกันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านเนาะท่านผู้ใดก็ตามที่ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วท่านก็ว่านำคำภาวนาที่ท่านนี้เพื่อเป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์เท้าว่าเท้าบ่ว่าจะบ่เป็นประโยชน์ยังให้พี่น้องอยู่บนใดก็ตามที่เขารวมกับการขอบใจเด้อหลายแข็งที่ได้ถ่ายรูปมาให้อาจารย์เบิ่งเมื่อวานนี้เห็นหลายแข็งเลยนมัสการรวมกันกับพวกเฮาลางคนก็มีลูกเมียลางคนก็มีพี่น้องรวมนำเป็นกันดีหลายพี่น้องเป็นกันดีหลายเนาะอันนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยพี่น้องอย่าเมินเสยเลยเนาะเป็นเรื่องสำคัญถ้าบ่มีเวียกจำเป็นแท้ๆเขาก็เขารวมน้ำสุนรวมเพื่อรวมในการนมัสการและภาวนาอธิษฐานเพื่อกันและกันเนาะเขาจะเข้าสู่การภาวนาที่อาจารย์จะเว้าไปและให้พี่น้องกล่าวนำถ้าพี่น้องบ่กล่าวก็บ่มีประโยชน์เนาะกล่าวออกด้วยเสียงและก็เสือด้วยใจซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลพระองค์ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานและผีปีศาจให้ที่ประกาศตนหรือกระทำตนว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายทุกกิจการของมารซาตานและวิญญาณซัวให้นั้นให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไปบูซามารซาตานและผีปีศาจให้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยและให้การสาปแสงเวรกรรมเคราะห์กรรมที่มันนำเข้ามานั้นให้หมดไปเหมือนกันพวกขน้อยสั่งทำลายกิจการวิญญาณซัวและพวกพิพิศาจให้ที่นำเข้ามารวมทั้งโควิด19ให้หมดไปจากโลกนี้เป็นต้นจากประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มันสตานผีปีศาจให้ได้ซุกยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดในประเทศของพวกขน้อยกระทำตามพวกมันต่อสู้ความเป็นธรรมต่อสู้กฎหมายต่อสู้ความถูกต้องพวกขน้อยสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้มันหมดไปพวกขน้อยสั่งว่ามารซาตานวิญญาณซัวให้ทั้งหลายบ่สามารถเอาไสยศาสตร์ผู้สอบทำได้พวกขน้อยประกาศยับยั้งยุติกิจการซัวให้ของพวกมันการค้าขายผิดกฎหมายค้าขายสิ่งเสพติดฆ่ามนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณหักโคมเพศพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณผู้สอนปลอมที่นำเอาคำสอนแปลกปลอมเหตุให้คนหลงไปจากทางของพระเจ้าให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทำเพื่อพวกขน้อยแล้วที่ไม่กังแขนพวกขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอรับเอาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับ
ผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยโซ่ย้อนพยาธิโควิด19พวกขน้อยประกาศว่าพระเมตตาการเยียวยาของพระองค์ให้ไปถึงทุกคนและบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องเสียชีวิตย้อนโรคระบาดโควิด19นี้พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลหรืออยู่ตามบ้านเฮือนได้รับการปิ่นปัวให้ดีเป็นปกติแล้วพวกขน้อยประกาศว่าอาจารย์ปุโรมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตพรนางตูนลูกสาวของเพิ่นป้าน้อยที่นอนอยู่โรงพยาบาลเวลานี้อธิษฐานอาจารย์ขับผายอาจารย์แสงคำอยู่ดมไซพวกขน้อยประกาศว่าตามพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24กล่าวว่าด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั้นคนเหล่านี้ได้ดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรแห่งครบอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและพร้อมกันประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศว่าคนสอบธรรมที่มีหนี้ศีลต้องถูกลบล้างให้หมดไปพวกขน้อยประกาศว่าคนบาปคนสัวห้ายที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของผู้สอบธรรมไปนั้นต้องทรงคืน2เท่าตัวพวกขน้อยประกาศพระพรแห่งไสยชนะของผู้สอบธรรมทั้งหมดเหนือโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยบ่ลืมอธิษฐานภาวนาเพื่อครอบครัวอาจารย์คำแพงยังบ่ทันติดโควิด19แต่ย้อนสภาพบางอย่างต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อบึงว่าจะเป็นอย่างไรให้พระหัตถ์อันสุริของพระเจ้าอยู่กับครอบครัวนี้ให้สัมผัสกับความหักพระเมตตาการเยียวยาหักษามาจากพระเจ้าเป็นของเขาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรนานาประการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาในโลกนี้ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขเป็นของพวกขน้อยผู้สอบธรรมของพระเจ้าทุกคนพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับทานผู้นำผักลัดตั้งแต่ขันถึงลุ่งถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษได้ไสยชนะเหนือสิ่งโซ่ห้ายเป็นต้นในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อกันและกันผู้รับใช้ของพระเจ้าอยู่ในแต่ละแขวงคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจําแขวงทุกทานชื่ออยู่ในแขวง18แขวงให้พบกับพระพรที่มาจากเบื้องถึงให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นพวกขน้อยบ่ลืมประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกศาสตร์และเขาประเสริฐนั้นต้องได้ประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านี้จากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรม
จากอำนาจสัวไห้เมื่อจากโลกนี้ไปเขาจะบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชีอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานทุกอย่างของพวกขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาจารย์เสคำอธิษฐานเพื่อพวกเฮาเนาะในวันนี้ขอเชิญผู้รับใช้และพี่น้องทุกคนที่รับฟังในโอกาสนี้ได้รับพระพรร่วมกันในโอกาสสุดท้ายนี้สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สุดพงเป็นเจ้าของสวรรค์และแผ่นดินโลกขอบคุณพระเจ้าในสวรรค์นี้ผู้คนมีความสมสินดีอยู่ทรงหน้าพระพักของพระเจ้าที่ได้รับการเปิดเผยนะครับการพระพรของพระเจ้าได้รับความสำเร็จนะครับไสยสนะได้รับสันติสุขและความปลอดภัยทุกอย่างโดยผ่านพระคำของพระเจ้าโดยผ่านองค์พระวิญญาณสุเจ้ามาถึงถามกลางพลันหลายทุกคนที่นี่ดังนั้นพลันจึงประกาศว่าทุกสิ่งพลันได้รับความสำเร็จแล้วรับความปลอดภัยแล้วรับคำตอบทุกอย่างแล้วจึงรับเอาพระพรพระคำของพระเจ้ามาถึงพวกขน้อยมาถึงพี่น้องมาถึงทุกสิ่งที่ภาวนาฐานประกาศเป็นความจริงเกิดขึ้นแล้วสำเร็จเกิดผลแล้วเวลานี้ขอคุณพงทุกสิ่งนี้โดยข้อมเสือในน้ำพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระคุณสันติสุขและไสยสนะจงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนนะเจ้าพบกันอีกมืออื่นเนาะ